สูตรผมงอกกับมาดำด้วยผักโขมสรรพคุณดีๆที่เราสามารถทำได้ทุกวันแบบธรรมชาติประโยชน์เพียบนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่จากเราเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็บล็อกเกอร์แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมและก็เข้าไปเยี่ยมเยียนได้ในอนาคตเราจะมีกิจกรรมและก็มีหนังสืออีบุ๊กแจกให้อ่านฟรีข้างในนั้นนะครับอย่าลืมเข้าไปกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านผมงอกโดยเฉพาะตรงคนผมบางคนเนี่ยงอกจนถึงขั้นได้ว่าเป็นเวิ้งๆจนทำให้หลายคนสูญเสียความมั่นใจวันนี้เรามีวิธีการกำจัดปัญหาแบบง่ายๆด้วยผักโขมครับไม่ต้องใช้สารเคมีและประกันได้ว่าไม่แพ้วิธีการและขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณจัดเตรียมผักโขมประมาณ1ขีดนะครับหลังจากนั้นก็มาทำความสะอาดครับล้างน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาบดตำขยำทำแบบไหนก็ได้นะครับผมให้ได้ความละเอียดและช้ำให้มากที่สุดหลังจากนั้นให้คุณเติมสิ่งนี้ลงไปครับ1น้ำ1ช้อนโต๊ะครับ2น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะครับเพียงเท่านี้แล้วก็คุณก็ขยำต่อครับและคั้นเอาแต่น้ำนะครับนำส่วนผสมเหล่านั้นมาชโลมไว้บนหนังศีรษะของคุณทิ้งเอาไว้ประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นก็ไปทำความสะอาดนะครับล้างออกทำแบบนี้ต่อเนื่องกันนะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งทำช่วงเช้าก็ได้ครับหรือช่วงเย็นก็ดีคุณจะพบกับเส้นผมของคุณที่กลับมาดำเหมือนเดิมแถมยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นและริ้วรอยและปัญหาผมแห้งกระด้างชี้ฟูก็จะหมดไปอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีง่ายๆที่สมุนไพรไทยสามารถทำได้ผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถเข้ามาบอกกล่าวได้เลยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ